ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นว่าจะบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารนอตร์ดามให้สวยงามกว่าเดิมในระยะเวลา5ปีให้ทันกับมหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพหลังจากที่มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า850ปีแห่งนี้ถูกเพลิงไหม้เผาผลาญจนหลังคาเสียหายและยอดหลังคาพังถล่มลงมาประธานาธิบดีมาครงบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าชาวฝรั่งเศสนะคะจะใช้โอกาสนี้หันหน้ามาร่วมมือร่วมใจกันขณะที่ทางการฝรั่งเศสระบุว่าต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารแต่ก็มีมหาเศรษฐีหลายคนรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นประกาศที่จะมอบเงินช่วยเหลือในการนี้แล้วซึ่งสำนักข่าว AFP รายงานว่าในขณะนี้มียอดเงินสนับสนุนอยู่ที่800ล้านยูโรหรือเกือบ 29,000 ล้านบาทแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานหลาย10ปีด้วยกันทางด้านของอัยการฝรั่งเศสเชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้น่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานว่าเป็นการลอบวางเพลิงและตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารที่กำลังดำเนินการอยู่ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วหรือไม่ขณะเดียวกันมีรายงานว่าบาทหลวงซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์นะคะของหน่วยดับเพลิงกรุงปารีสผู้ที่เคยช่วยดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุก่อการร้ายเมื่อปี2015ยอมเสี่ยงชีวิตนะคะบุกลุยเพลิงเข้าไปเอามงกุฎหนามพระเยซูออกมาจากมหาวิหารนอตร์ดามในตอนที่กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้นอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆออกมาจากมหาวิหารได้สำเร็จอีกด้วยซึ่งวีรกรรมของบาทหลวงนะคะได้รับการยืนยันโดยหน่วยฉุกเฉินพวกเขาบอกว่าบาทหลวงฟูนิเย่เป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงทางด้านของนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเองบอกว่าทางตำรวจและก็หน่วยกู้ภัยผนึกกำลังการนำภาพเขียนศิลปะและของล้ำค่าทางศาสนาที่รวมไปถึงมงกุฎหนามพระเยซูกับเสื้อคลุมของนักบุญหลุยออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ